ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้าAudio Jungle สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตูนและรายการร้อยเรื่องร้านนะคะรายการที่จะมาแนะนำไอเดียเด็ดๆเกี่ยวกับการตกแต่งร้านนะคะให้ร้านของคุณนั้นน่ามองโดดเด่นสะดุดตาค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็คงจะพอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องร้านจะพาไปออกแบบกับร้านข้าวมันไก่นั่นเองค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงข้าวมันไก่นี้นะคะคงจะเป็นอาหารที่ทุกคนเนี่ยคุ้นหูคุ้นตาคุ้นปากคุ้นจมูกคุ้นลิ้นโอ้โหจะคุ้นเยอะไปไหนคุ้นแบบนี้นะคะเวลาเราอยากจะกินข้าวมันไก่เนี่ยก็ต้องนึกถึงข้าวหอมมะลินะคะอุ่นร้อนๆนะคะไก่เนื้อนุ่มๆขาวๆนะคะหนังมันๆพร้อมทางน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะแล้วก็น้ำซุปร้อนๆเสิร์ฟมาพร้อมกันแบบนี้น่าทานที่สุดเลยนะคะกับข้าวมันไก่แต่สมัยนี้นะคะการที่คุณจะหาร้านเด็ดร้านอร่อยร้านที่โดนใจแล้วก็หลายๆคนพูดถึงนะคะก็มักจะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่เขาจะมีบล็อกเกอร์ค่ะแล้วบล็อกที่คนหลายคนนะคะมักจะเข้าไปเซิร์ชเวลาหาร้านอร่อยนี่ก็คือวงไหนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าข้าวมันไก่ร้านไหนเด็ดนะคะในบล็อกวงไหนค่ะเริ่มจากร้านข้าวมันไก่เจ้อ้วนค่ะที่ผู้เขียนแนะนำมาเลยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ทำมาตั้งแต่ร้านเป็นรถเข็นจนขยายเปิดเป็นตึกแถวได้ถึง4คูหาทีเด็ดของร้านนี้นะคะก็คือข้าวหอมเครื่องหมักน้ำซุปคล่องคอนะคะแถมร้านนี้ก็ขายตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วร้านต่อมานะคะมิดไนท์ไก่ตอนดอนเมืองค่ะตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีนะคะร้านนี้มีไก่ให้ลูกค้าเลือกทั้งไก่ตอนและไก่ไทยด้วยเนื้อที่หวานนุ่มและหอมจะกินกี่ชิ้นนะคะก็ไม่เลี่ยนค่ะแล้วถ้าได้โปะข้าวมันหอมๆพร้อมราดน้ำจิ้มรสเด็ดปิดท้ายด้วยแล้วก็อิ่มจนลุกไม่ไหวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วนี่นะคะอยู่ใกล้ร้านไหนก็อย่าลืมแวะไปชิมร้านนั้นนะคะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยท้องร้องเลยล่ะค่ะแต่ละร้านนี่เขาก็มีสูตรเด็ดสูตรลับเฉพาะตัวของข้าวมันไก่นะแต่สมัยนี้นะคะจะให้รสชาติอร่อยอย่างเดียวนี่ไม่พอค่ะจะต้องรวมถึงการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านด้วยนะคะแล้วสมัยนี้ถ้าจะไม่พูดถึงร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ก็อาจจะเชยค่ะนั่นก็คือร้านโกะข้าวมันไก่นั่นเองนะคะเป็นของคุณโกตีนะคะซึ่งร้านนี้เขาจะเด็ดขนาดไหนตูนได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วค่ะนอกจากจะเอาดีในเรื่องของการแสดงเล่นตลกนักแสดงมืออาชีพอย่างโกตีอารามบอยค่ะก็ยังหันมาเปิดร้านข้าวมันไก่คุณโกเขาการันตีนะคะว่าทุกจานที่ร้านเนี่ยเปรียบเสมือนทำให้แม่ของเขาทานค่ะแต่นอกจากรสชาติแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายสิ่งเริ่มจากชื่อแสนเรียบง่ายที่จำง่ายๆเอามากๆค่ะนั่นก็คือโกะข้าวมันไก่เป็นการนำชื่อของเจ้าของร้านที่โด่งดังนะคะไปผูกกับแบรนด์ข้าวมันไก่เพื่อช่วยเรียกลูกค้าและก็สร้างความน่าจดจำได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมานะคะก็คือการนำหน้าของโกตีไปทำเป็นโลโก้ร้านเพื่อเน้นย้ำสร้างความน่าจดจำด้วยการล้อเลียนคล้ายๆกับไก่ทอดแบรนด์ดังอย่างผู้พันแซนเดอร์ของ KFC ค่ะและก็เลือกใช้สีเขียวดำขาวเป็นสีที่ต่อเนื่องเข้ามาจนอยู่ในการตกแต่งร้านค่ะทั้งจากท็อปเก้าอี้สีเขียวสะท้อนแสงตัดกับสีขาวของขาเก้าอี้ส่วนที่ผนังนะคะก็ใช้เป็นสีเขียวอ่อนช่วยทำให้ห้องแถวที่ดูกระทัดรัดนั้นดูโปร่งโล่งขึ้นมาทันทีค่ะเหมาะจะมานั่งทานในตอนมื้อเที่ยงในวันร้อนๆเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะก่อนที่จะหิวกันไปมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าตอนนี้นะคะเราไปพบกับโจทย์ของเราในวันนี้ดีกว่าค่ะว่าร้านข้าวมันไก่ที่รายการรอยเรื่องร้านจะเข้ามาให้ไอเดียในการออกแบบนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะและร้านที่ตูจะพาคุณผู้ชมมารู้จักในวันนี้นะคะตูจะพาคุณผู้ชมไปไกลกันถึงที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจุดของเราในวันนี้นะคะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่เช่าล็อกอยู่ใต้ตึกเรามาทันตอนเที่ยงพอดีเลยนะคะโอ้โหลูกค้าเยอะเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะรายล้อมด้วยออฟฟิศต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านนี้กันก่อนเลยค่ะพี่พรขายข้าวมันไก่เปิดตั้งแต่6โมงถึงบ่าย2โมงนะคะลูกค้าจะมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของการเก็บร้านก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะคะแต่ก็กลัวของหายมีบ้างค่ะอยากให้ทางรายการออกแบบให้คือว่าการเก็บของให้มิดชิดหน่อยนะคะดูเป็นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนสวยงามนะคะ
เราได้รู้จักร้านนี้กันไปแล้วนะคะกับร้านข้าวมันไก่โดยที่ป้านั้นจะเป็นคนตักข้าวหั่นไก่แล้วก็รับเงินส่วนสามีนะคะก็จะเป็นคนตักน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มและวันนี้นะคะงานของร้อยเรื่องร้านก็คงเกี่ยวกับการตกแต่งภายในร้านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะตูจะพาคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าร้อยเรื่องร้านนะคะจะเปลี่ยนหน้าตาของร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ออกมาสวยงามแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ